เอาละค่ะคู่นี้ค่ะอีกหนึ่งคู่นะคะคู่เขาเรียกว่าด้อมเมิร์ฟ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 นะคะน้องมิวนะคะกับนี่น้องเลิฟค่ะเขาก็บอกว่า FC ตอนนี้นะคะเขาดังไกลไปถึงต่างประเทศนะคะล่าสุดเขาไปประเทศแรกคือฮ่องกงกับไทเปอุ้ย FC แฟนคลับแน่นเนืองนองมากเลยแจ๊กกะลีนจ๋าและที่สำคัญเขาก็เตรียมฟิตซ้อมนะคะเตรียมพูดเตรียมร้องเตรียมการแสดงเขาบอกว่าเร็วๆนี้จะบินไปที่ญี่ปุ่นเจแปนไหมล่ะคะเขาก็บอกอีกนะคะว่าจะพัฒนาแบบว่าการแสดงไปเรื่อยๆแล้วก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายนะคะที่ดูแลค่ะเดี๋ยวนะคะการเตรียมตัวของเขาเป็นยังไงอะไรยังไงกับด้อมเมิร์ฟเมิร์ฟนะคะเดี๋ยวไปฟังสองสาวนี้เลยค่ะใช่ค่ะไปประเทศแรกก็คือฮ่องกงนะคะโอ้โหคนเยอะมากแล้วเวลาเราขึ้นโชว์หรือว่าเราพูดอะไรก็คือทุกคนจะเชียร์อัพหมดเลยรู้สึกว่าโอ้โหทุกคนรอเราขนาดนี้เลยหรอมิวเลิฟแล้วก็อาจจะแบบคู่อื่นก็อาจจะต้องมีบ้างแล้วแหละอาจจะมีอันนี้หนูไม่รู้นะเชียร์ไว้ก่อนความที่หนูแบบชอบที่แบบเอนจอยกับการเจอผู้คนอยู่แล้วนะคะก็รู้สึกว่าประทับใจและรู้สึกว่าหลายๆครั้งก็อบอุ่นค่ะไม่ว่าจะเป็นฮ่องกงไทเปแล้วก็อย่างที่หนูไปมาใช่แล้วก็เดี๋ยวจะไปญี่ปุ่นนะคะหนูว่าตัวหนูเองอ่ะหนูพยายามแบบฝึกซ้อมที่แบบอาจจะขึ้นโชว์หรือบางทีการพูดหนูคิดว่าถ้าหนูอาจจะเตรียมแบบไกลๆไปก่อนเพราะว่าอย่างบางทีเราอาจจะไม่รู้จะพูดอะไรแต่พอขึ้นไปปุ๊บพูดได้ทุกอย่างเลย แต่ว่าเวลาแสดงอะไรอย่างเงี้ยก็พยายามฝึกค่ะเพราะว่าไม่อยากตื่นเวทีก็อยากจะขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่ติดตามพวกเราตั้งแต่แบบอิงพาเลยเวลาอย่างมีแฟนไซน์หรือว่าเบเนฟิกอ่ะเขาก็จะมาพูดตลอดว่าเนี่ยมาติดตามตั้งแต่อิงพานะขอบคุณที่แบบอันนี้แฟนคลับพูดนะคะพูดกับหนูแล้วแบบตื่นเต้นมากแล้วเขาบอกว่าติดตามแล้วก็ดีใจมากๆที่มาถึงตรงนี้แล้วหวังว่าเขาจะได้เห็นพวกเราอ่ะก้าวกระโดดขึ้นไปเรื่อยๆอีกแล้วก็แบบคอยซัพพอร์ตกันอย่างงี้ไปเรื่อยๆอีกค่ะดอมเมิร์ฟน่ารักมากๆซนมากๆดื้อด้วยเหมือนแฟนคลับศิลปินไงค่ะนั่นแหละก็อยากขอบคุณนะคะที่ซัพพอร์ตพวกเราก็หวังว่าเราจะเป็นกำลังใจให้กันและกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะหนูก็จะพยายามพัฒนาตัวเองแล้วก็พยายามแบบพยายามเติบโตขึ้นและพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะคือสำหรับหนูไม่ได้คิดว่าจะเป็นขนาดนี้แต่พอได้รับโอกาสหนูเชื่อว่าตัวหนูเองและตัวน้องเองอ่ะก็ต้องแบบอัพตัวเองหมายถึงว่าอัพสกิลพัฒนาตัวเองให้มากขึ้นเพื่อที่จะแบบพบปะผู้คนมากมายและอย่างผู้ใหญ่อาจจะได้เห็นศักยภาพของพวกเราแล้วสามารถให้เราได้ร่วมงานด้วยกันอีกครั้งค่ะเพราะว่าเราก็เอนจอยดีสนุกทำงานด้วยกันไม่รู้เห็นอะไรที่เปลี่ยนแปลงในชีวิตเราบ้างการพูดใช่หนูอะเวลาช่วงแรกที่สัมภาษณ์อะนึกไม่ออกเลยว่าต้องพูดอะไรดีหรือมันมีคำพูดมากมายแต่ว่าเรียงประโยคไม่ได้อย่างตอนนี้อาจจะแบบงงๆนิดนึงทุกคนก็ต้องไปแปลอีกทีนึงค่ะก็มีความรู้สึกว่ามีความมั่นใจแบบเหมือนมีอะไรให้พูดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะรู้สึกว่าในเรื่องการแสดงด้วยอย่างพุ่มกับอย่างพี่ฝนเขาคอยแบบว่าพยายามดึงคาแรคเตอร์ของเราออกมาให้แบบชัดที่สุดเหมือนหนูแบบหนูตั้งใจกับหลายๆอย่างอยู่แล้วยิ่งแบบถ้ามันต้องโฟกัสอะหนูยิ่งชอบที่จะทำกับตรงนั้นแล้วทำให้มันเต็มที่น่ารักมากชื่อน้องน่ารักนะคะเมิร์ฟเมิร์ฟมาจากเยิบเยิบเล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 ิบเมิร์ฟ